และวันนี้ค่ะจะพาทุกคนไปตะลุยกินโลเคอลเชียงใหม่กันทุกคนค่ะและเป็นเชียงใหม่ลำพูนนะทุกคนมันเป็นส่วนผสมที่กำลังดีข้าวมันหมูคือทุกอย่างมันแบบพอชั่นพอดีกันเป็นข้าวซอยที่แบบเค็มนี่น่าจะตอบว่าถ้าแกไม่ชอบจานนี้แกก็ไม่น่าจะชอบจานนี้แล้วเป็นรสชาติที่ชอบรู้สึกว่าเป็นน้ำอร่อยยำบาดของบิมบิมที่ถูกต้องคุ้มไหมคะขับรถมาคุ้มไหมคะขับรถมาต้องถามคนขับค่ะว่าคุ้มไหมคะขับรถมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบิมกิแลกกลับมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะจะพาทุกคนไปตะลุยกินโลเคอลเชียงใหม่กันทุกคนค่ะแต่เป็นเชียงใหม่ลำพูนนะทุกคนมาดูกันค่ะว่าคลิปนี้จะมีอะไรให้เรากินกันบ้างค่ะตอนนี้ค่ะพี่ต่อค่ะไปกันเลยและร้านแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากข้าวซอยค่ะเป็นข้าวซอยที่หลายคนชอบมากๆแต่บิ๊มมาตลอดปิดตลอดแล้ววันนี้โชคดีมากที่เขาเปิดเพราะเขาปิดทุกวันพระทุกคนที่นี่ก็ไม่เคยรู้ว่าพระไม่ได้ก็เลยจะชอบแบบสับตกไม่เคยมาปะกันตัวนี้เรามีผู้นำทางก็เลยมาถูกวันค่ะเขาเปิดค่ะทุกคนค่ะเป็นข้าวซอยแม่มณีค่ะซึ่งข้าวซอยร้านนี้นะคะวิธีการสั่งคือเรียกได้ว่าเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นไก่เนาะเสร็จแล้วก็จะบวกอะไรเพิ่มเติมได้เช่นพงน้องบิ๊มบวกไส้หัวกับบวกตัวที่เป็นกระเพาะพี่เขาบอกว่าวิธีการกินให้กินแยกก่อนแล้วถ้าเกิดชอบผักดองก็กินผักดองแหนมไม่ให้อยากให้คลุกรวมไปนะคะเป็นข้าวซอยที่แบบเค็มนี่น่าพี่ต่อบอกถ้าแกไม่ชอบจานนี้แกก็ไม่น่าจะชอบจานนี้แล้วเข้าใจรสชาติแล้วมันออกเค็มนำเลยแทบจะไม่หวานเลยดีกว่าสักนิดแล้วก็ข้นหอมพริกแกงหวานมากแล้วข้นมากเส้นเป็นหนาเนาะไม่ได้นิ่มมากเกินไปด้วยรู้สึกว่ามีความอัลเดนเท่นิดๆบีบมะนาวไปแล้วค่ะเดี๋ยวลองชิมบีบมะนาวหน่อยคือเพิ่มกลิ่นสดชื่นได้ดีมากมันมีความแบบกลิ่นเปรี้ยวอ่ะหนูชอบแล้วตัวไส้เมื่อกี้ก็คือนุ่มค่ะเดี๋ยวขอลองที่ละผักดองผักดองเปรี้ยวหอมเกลือเปรี้ยวแบบเปรี้ยวสดชื่นนะทุกคนเค็มตามมากๆแบบเค็มน้อยๆดีมากผักดองคือเอาไว้แหนมได้ถูกต้องมากโอ้ my god นี่คือรสชาติที่รักอร่อยมากเนื้อคำเมื่อกี้อร่อยมากคำเมื่อกี้นุ่มแล้วก็ชอบการแบบพอข้าวซอยเนาะมันจะมีตัวไส้มีออกไปทอดให้มันกรอบรู้สึกว่าฉันชอบกลิ่นหอมความทอดเหมือนค่ะกินคู่กันแล้วอร่อยมากประทับใจมากเป็นรสชาติที่ชอบแล้วร้านนี้ครับก็มิชลินมิชลินตั้งแต่2020ถึง2024ยาวๆไปอร่อยจริงอ่ะมันเข้มข้นอ่ะอยากให้ได้มาลองค่ะถ้าใครมาเชียงใหม่คือเมื่อกี้เมาคุณป้าเรื่องรสชาติป้าบอกว่าคือเขาเวลาเขาผัดเครื่องแกงเขาใส่น้ำตาลนิดนึงอยู่แล้วเวลาต้มอีกรอบนึงก็เลยใส่อีกแค่นิดเดียวฉะนั้นมันจะไม่หวานมันจะแค่ออกแบบทำให้รสมันกลมขึ้นมาเท่านั้นเองแบบไม่เค็มโดดซึ่งจริงก็เลยประทับใจชอบมากเป็นรสชาติที่ชอบค่ะแต่ตอนนี้ค่ะไปค่ะเรามีร้านอื่นรอเราอีกเยอะมาก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 เกิร์ลทุกคนหลับไม่ต่อขับรถฉันไปรีวิวอีกน้ำหนึ่งที่อร่อยเป็นการชื่อร้านแคลที่หลังมอร้านหลังมอลอยเป็นชาเขียวตัวนี้สั่งมาเป็นตัวมัสกัดมัทฉะก็คือเป็นเขาเอาองุ่นอ่ะให้หนูใช้มัสกัดไปปั่นแล้วก็ราดชาเขียวทุกคนอร่อยมากบิ๊มสั่งมาหวานศูนย์นึกว่าหวานมาได้ไหนจะต้องมาเกินห้าอันนี้มันเกินไปแล้วนี่มันเปรี้ยวแล้วหวานอ่อนมากๆฉะนั้นความชาที่มันแบบขบปากหน่อยๆมันเลยค่อนข้างเด็ดไปหน่อยเลยคิดว่ารอบหน้าจะสั่งกินห้าแต่อร่อยชาเขียวดีเลยหอมค่ะอร่อยมัสกัดก็ได้ความธรรมชาติมากๆไอ้เวลากินก็จะมีชิ้นมัสกัดแบบกรุบกรุบให้เคี้ยวเลยเป็นมัสกัดสดอ่ะฉะนั้นก็ป้ายยาค่ะสั่งชาเขียวอยากกินชาเขียวในเมืองร้านนี้จัดไปอร่อยจ้าแต่ตอนนี้จ้ะไปต่อจ้าเราชิมไส้กรอกป้าใจกันดีกว่าค่ะทุกวันจันทร์นะคะป้าใจจะมีแบบเปรี้ยวถ้าวันอื่นป้าใจจะเป็นแบบไม่เปรี้ยวจริงก็เคยตั้งใจจะมาวันจันทร์เลยมากินแบบธรรมดากันก่อนลูกใหญ่ไส้กรอกป้าใจเป็นไส้กรอกข้าวนะหมูติดมันและเป็นข้าวเยอะๆอร่อยแล้วก็เป็นเค็มอมเปรี้ยวอ่อนๆต่อมาตัวเปรี้ยวเปรี้ยวจะลูกเล็กอร่อยมาก
คืนอย่างเดียวเหมือนลูกใหญ่เท็กเจอร์เหมือนลูกใหญ่ทุกอย่างเพียงแต่มันเปรี้ยวกว่าลูกใหญ่ทุกคนเปรี้ยวกว่านิดนึงลูกใหญ่มันเปรี้ยวอ่อนๆให้มันเปรี้ยวแบบไส้กรอกเปรี้ยวแม่แล้วค่อยเค็มตามอร่อยเป็นไส้กรอกข้าวแบบข้าวที่แท้ทรูเลยนะไม่มีเหมือนกับข้าวกับหมูชอบที่มันหอมมันหมูทุกคนมันใช่ไม่ค่อยมีอย่างนี้ที่กรุงเทพที่รสชาติมันจะดูธรรมชาติขนาดนี้อร่อยมากแนะนำค่ะแล้วหนังข้างนอกมันบางมากๆกัดพอติ๊กแล้วก็แตกข้างในเป็นข้าวอร่อยพี่ต่อชอบแบบเปรี้ยวเปรี้ยวมันสะใจมันแบบเปรี้ยวนำขึ้นมาแล้วก็แบบมันเป็นส่วนผสมที่กำลังดีข้าวมันหมูคือทุกอย่างมันแบบพอชั่นพอดีกันเราว่าแบบไม่เปรี้ยวอ่ะมันก็จะเปรี้ยวน้อยกว่าเยอะเหมือนกันนะแต่เปรี้ยวมันก็คือเปรี้ยวโดดอ่ะส่วนตัวคือชอบเปรี้ยวอร่อยคุณป้าบอกว่าจริงๆตัวธรรมดามันต้องไม่ค่อยเปรี้ยวนะแต่วันนี้พอดีอากาศอาจจะร้อนมันก็เลยเปรี้ยวนิดนึงค่ะแต่ก็เลยรู้สึกว่าพอเปรี้ยวนิดนึงแล้วใช่เลยอร่อยมากชอบค่ะและพอมาถึงเชียงใหม่ก็ต้องมีน้ำปั่นน้ำเย็นน้ำอร่อยตอนมาถึงอะเปิดแกร็บแล้วหาเลยว่ามีร้านไหนบ้างก็สั่งมากินๆๆๆแล้วก็แบบถ้าน้ำปั่นเราว่าร้านนี้อร่อยใช่ค่ะอร่อยจริงไปพาไปกินค่ะ Let's goและร้านต่อไปนะคะบิ้มลือเปิดไม้ขออภัยจริงๆคือร้านนี้ค่ะเป็นร้านน้ำผลไม้ปั่นชื่อจูสเป็นร้านที่รู้สึกว่าเอ้ยราคาดีมากๆคุ้มค่าตัวที่สั่งมาคือมังคุดทุกคนแล้วมันมีเฉพาะในฤดูนี้แหละแต่ราคาเขาดีมากๆก็เลยแบบประทับจิตประทับใจแล้วแก้วใหญ่กินอิ่มและพิมสั่งแบบหวานศูนย์ซึ่งมันหวานพอดีมากๆไม่หวานเกินไปมันมีแต่รสความหวานจากมังคุดอ่ะอร่อยมากแต่ว่านอกจากตัวนี้นะคะก่อนหน้านี้พิมเคยสั่งไปกินที่โรงแรมรอบหนึ่งเพราะหาน้ำปั่นตอนกลางคืนใช่ไหมสั่งเป็นเบอร์รี่อันก็สั่งหวานน้อยที่สุดอ่ะก็รู้สึกว่าพอดีสุดๆไปเลยอ่ะแล้วราคาก็ดีจริงใครมาเชียงใหม่ร้านนี้ถือว่าปักได้เพราะว่าสดชื่นอร่อยเป็นน้ำอร่อยยามบ่ายได้ดีและอีกอันหนึ่งเป็นร้านน้ำปั่นอะโวคาโดที่รักเหตุเกิดจากกลางดึกคืนหนึ่งฉันอยากกินอะโวคาโดปั่นมากฉันก็เปิดแอปพลิเคชันสั่งอาหารและมันมีเจ้าหนึ่งเขียนว่าเราใช้อะโวคาโด120กรัมต่อแก้วและเป็นอะโวคาโดสดเท่านั้นฉันก็เลยสั่งแล้วพอฉันกินฉันก็บอกว่านี่มันเหมือนที่เวียดนามมากนี่มันแบบอะโวคาโดที่รักซึ่งที่เวียดนามหากินเวอร์ชันข้นขนาดนี้ก็ยากเหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็เลยแบบโอ้โมรักก็ต้องขายฟีลลิ่งไลค์อะโวคาโดเท่านี้น้ำเท่านี้เนื่องจากคือมันข้นมากอะโวคาโดปาไปแล้ว 80% อะไรเงี้ยข้นมากชอบมากคลักแล้วก็อันเนี้ยสั่งหวาน 50% รู้สึกว่ากำลังดีหวานแบบพอดีอ่ะคือเข้าแล้วสั่ง25ก็ถูก25ก็ได้แต่ว่า50ก็อาจจะดีกว่าสำหรับเวลากลางวันร้อนๆถ้าดึกๆก็25ได้ใครสั่งอะโวคาโดสั่งตามได้จริงๆเหมือนเขาจะเป็นฟาร์มเมลอนมั้งไม่รู้เท่าที่เห็นนะก็แค่สั่งเมลอนแล้วอร่อยพิมพ์ด้านล่างได้ค่ะรอบหน้าจะมาตาเนี่ยนี่มันสั่งจากสาขาไอติงสเคปนิมมานค่ะทุกคนค่ะก็ลองดูค่ะแต่ตอนนี้ค่ะของมาขายอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางภาคเหนือที่คิดว่าอร่อยแล้วคุณแม่ดิฉันก็ชอบถั่วลายเสือแต่สั่งเวอร์ชันซ่อนลายเวอร์ชันซ่อนลายคืออะไรเวอร์ชันที่เอาถั่วไปต้มกับเกลือจนมันเค็มแล้วค่อยเอาไปอบเออแม่ชอบมากแม่บอกว่ากินแล้วมันเค็มดีไปเดินงานร้านนาแฟมาแล้วก็ถือมาฝากคุณแม่จริงๆคุณแม่สั่งก็เลยแอบของคุณแม่มาแกะทุกคนกินซึ่งอันนี้ห่อซีลไว้อย่างดีจะไม่แกะกินของอีกแบรนด์นึงก่อนละกันวิธีการกินก็คือแกะเปลือกออกให้ดูเนี่ยมันแล้วก็หวานที่แม่ชอบคือแม่ว่าเคี้ยวแล้วมันหวานมากๆแล้วก็อมเค็มแล้วก็พอดีกินเล่นได้ทั้งวันเติมโปรตีนสำหรับคนที่ขาดโปรตีนเช่นแม่อีฉันค่ะเป็นหนึ่งในของฝากภาคเหนือที่ตามไปฝากคุณพ่อคุณแม่ได้นะกินเล่นก็ได้นะอร่อยค่ะแต่ตอนนี้ค่ะไปต่อค่ะเชียงใหม่เมืองแห่งไส้กรอกติดสูเมื่อกี้หนูเพิ่งลงรีวิวตัวป้าจ๋ายใช่ไหมก็มีคนทักดีเอ็มมาว่าคุณบีมไหนๆก็ไหนๆละลองสิพี่บีมพี่บีมต้องลองลูกไส้กรอกมวนสิทธิ์เห็นก็แล้วเขาส่งพิกัดมาปรากฏไม่มีพิกัดใน Google Map เป็นแบบพิกัดของแบบจุดเดียวเท่านั้นต้องขับมาตรงจุดนั้นแล้วปรากฏฉันมาปั๊บคนต่อคิวฉันก็แบบเคยไปต่อมาครึ่งชั่วโมงทุกคนมาชิมกันจริงๆราคาคือ8.20แต่ทุกคนเหมาคนละ100กว่า200ฉันก็แบบตกใจมากกินแล้วค่ะเจ้านี้ก็อร่อยทุกคนมีมันมีเนื้อมีวุ้นเส้นมีข้าวเจ้านี้จะอร่อยมากเพราะว่ามันของก้อนใหญ่เหมือนกันอร่อยเนาะเค็มแล้วเค็มแล้วก็นัวหน่อยๆถูกต้องน้องที่ป้ายาทำถูกค่ะน้องที่ป้ายาเค็มๆนัวๆพี่พิมพ์ลองกดอร่อยจริงขอบคุณนะคะที่ป้ายาอร่อยมากค่ะตอนนี้ค่ะไปต่อค่ะแล้วพอมาถึงเชียงใหม่นะคะต้องการน้ำหวานมากก็เลยเปิดโพยที่ลูกเพจให้มาลูกเพจมีคนนึงให้คราฟโคล่ามาฉันก็แบบป้ายาถูกจิตมากเลยค่ะขอแวะมาซื้อคราฟโคล่าที่ร้านเฮลโลโคล่าหน่อยค่ะ
ทุกคนเป็นร้านที่มีคาเฟ่ล่าหลายรสมากๆแล้วมีตัวนึงที่อยากกินมากฝรั่งตัวนี้เสร็จในออริจินอลคุณยายบอกว่าจริงๆแล้วมันจะมีตัวมะขามป้อมที่คุณยายก็ชอบมากคือเอาน้ำมะขามป้อมมาจากบนดอยผสมคาเฟ่ล่าเลยน่ากินเนาะแล้วก็ใส่โซดาอันนี้รสดั้งเดิมค่ะจะพูดไม่ค่อยหวานก็ไม่ใช่หวานปกติค่อนไปทางหวานน้อยหน่อยหอมเครื่องเทศแอบอาดให้ฟังว่าเขาใส่อะไรบ้างใส่อบเชยกระวานการพูไม่ตัดชี้ลูกจานขิงผสมกับโคนซิตรัสเช่นผิวส้มผิวเลมอนแล้วก็แบบไร้การปรุงแต่งกลิ่นรสใช้น้ำตาลธรรมชาติค่ะในการต้มโคลานี้ถ้าบางคนที่ไม่ชอบคาโคล่าเพราะว่ามันมีกลิ่นเครื่องเทศเยอะเราว่าร้านนี้ไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วกลิ่นโทนผลไม้เขามันค่อนข้างสดชื่นมากๆอ่ะแต่ว่าอร่อยดีค่ะแต่มันจะไม่เหมือนร้านที่เคยกินนะที่เคยกินบางทีจัดแก๊สใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนเขาแบบมีโคล่าน้ำโคล่าที่เคี่ยวไว้อยู่แล้วก็มาผสมโซดาแล้วก็ชงให้กินได้เลยตอนนี้อยากกินน้ำมะขามป้อมทักเลยอ่ะทุกคนหยุดไม่อยู่ก็คือไปซื้อแก้วที่2แล้วก็มาของคุณยายนานคุณยายบอกว่าเนี่ยลูกสาวทำเองตัวน้ำคาโฟล่าเนี่ยก็มีต้มขายเป็นคอนเซนเทรตแยกเลยสามารถซื้อกับกรุงเทพได้แต่เขาบอกรู้ไหมว่าตัวโซดาเขาก็ทำเองนะทุกอย่างในร้านทำเองเกือบหมดฉันก็แบบตายละเวรี่คราฟค่ะขอชิมตัวมะขามป้อมเอาจริงรู้สึกกลิ่นสมุนไพรของคอครับของโคล่าก็ลดลงไปอีกคือมันมีความเป็นฟรุตตี้โทนมากขึ้นอันตอนแรกอะคิดว่ามันจะฝาดกว่านี้หน่อยเพราะยังแบบมันจะมีติดฝาดนิดนึงมันก็แบบคิดไว้แล้วมันต้องนิดนึงมันไม่ได้ฝาดเบอร์นั้นมันแค่มีความแบบหวานผลไม้มากกว่าไหมแล้วก็ชุ่มคออะกินมะขามป้อมแบบอ่อนๆไม่รู้สึกว่ากินยากคนสามารถกินได้ก็เลือกได้ค่ะแต่ถ้ามีรอบหน้าดิฉันจะเลือกเป็นก้ามันลองอยากรู้ความแตกต่างนะตอนนี้สองแก้วพอละต้องไปกินต่อค่ะตอนนี้ไปกินข้าวกันและตอนนี้นะคะอยู่กันที่ร้านโรตีบอร์ดเวย์ค่ะเป็นโรตีที่โลโก้บอกว่าไม่แพ้ใครค่ะอยากให้ได้มาลองก็เลยสั่งมา2ตัวเป็นหมักเนยเล็กหมักเนยเล็กคือใช้แป้งก้อนเดียวถ้าหมักเนยใหญ่ใช้แป้ง2ก้อนกับธรรมดาค่ะธรรมดาก็ใช้แป้งก้อนเดียวแต่หมักเนยเนี่ยเขาบอกมันจะกรอบถ้าเป็นธรรมดามันจะกรอบนุ่มมาค่ะมาลองคือตัวนี้เนาะวิธีการทำคือเขาหมุนแม่นก้อนแล้วก็ทอดให้กรอบค่ะพอทอดกรอบเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยมันจะรับรู้ถึงความกรอบข้างนอกค่ะและมีมาล่าตัวหนุ่มก็ไม่ล่าน้ำตาลรู้สึกว่าพอดีแหละเพราะรู้สึกว่าส่วนที่แป้งที่มันกรอบอ่ะมันบางมากแล้วมันก็กรอบก็เลยอร่อยแล้วก็ส่วนที่เป็นจุกๆก็จะนุ่มหน่อยแล้วแป้งก็ไม่มีกลิ่นหมักที่แรงมากรู้สึกว่ากินง่ายอร่อยดีก็ต่อมาจะลองแบบธรรมดาค่ะตัวธรรมดาอร่อยชอบเหมือนกันเลยรู้สึกว่าตัวธรรมดามันไม่อมน้ำมันแล้วก็นุ่มแต่นอกจากความนุ่มมันจะมีความบางติดเบาๆมากตรงแผ่นแบบด้านบนอ่ะรู้สึกว่าอร่อยมากแล้วก็มีความเค็มหน่อยๆมันเป็นหวานเค็มที่กำลังดีข้าวปังก็อร่อยนุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะแล้วแบบไม่หนาจนเกินไปอ่ะรู้สึกว่าแบบนุ่มกำลังดีชอบอร่อยเลยแล้วก็โรตีบอดเวย์นะคะมี2สาขาอันนี้พี่มาตรงสาขาสิริมงคลอร่อยมากทำดีจริงอันนี้ป้ายยาค่ะถือว่าเป็นร้านลับที่โลโก้ป้ายมาแล้วกันว่าแบบอร่อยแล้วก็อร่อยจริงขอบคุณนะคะที่ป้ายมาชอบค่ะแต่ตอนนี้ไปต่อค่ะและพอเชียงใหม่กับลำพูนมันใกล้กันใช่บ่แม่30นาทีไม่ถึงหรอกจริงประมาณ25อะไรอย่างเงี้ยถ้าขับแบบโอเคใช่ดังนั้นคลิปนี้เราจะมีของอร่อยลำพูนด้วยเจ้าตอนนี้ขับไปลำพูนค่ะเพื่อไปกินลำใหญ่ค่ะ และพอพูดถึงลำพูนเนาะของดังของลำพูนก็ต้องเป็นลำไยทุกคนและตอนนี้นะคะแอบเห็นลำไยแห้งก็เลยขอแวะชิมนิดนึงเขาบอกว่าลำไยอบแห้งคือดังที่จังหวัดลำพูนเพราะว่าลำพูนปลูกเยอะทานเปล่าก็ได้ค่ะต้มน้ำก็อร่อยค่ะรู้สึกว่าหวานกำลังดีหวานแบบลำไยจริงๆอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มอ่ะแล้วก็หอมแล้วเนื้อก็นุ่มใครมาลำพูนต้องจัดค่ะเบิ่มซื้อไปแล้วค่ะนอกจากลำไยค่ะตัวซากุระแดงหรือตัวบวยก็อร่อยเลยfeeling cranberry แต่เป็นของไทยเพราะเนื้อมันกรอบแล้วมันก็เปรี้ยวหวานหอมอร่อยเหมือนกันชอบที่ว่ามันไม่มี texture ของน้ำตาลที่เคลือบมันก็เลยมีความแบบเป็นผลไม้แห้งที่กรอบๆขึ้นมากินเล่นยามบ่ายก็คือเพลินค่ะตื่นด้วยแล้วมันเปรี้ยวหวานอ่ะมันครบรสอ่ะสะใจรสแรงแต่ลำไยรสยังอ่อนกว่าตัวเนี้ยคิดดูแล้วกันแต่ว่าซื้อทั้งคู่นะคะเพราะอร่อยทั้งคู่ค่ะนั่นแหละใครมาลำพูนก็มาช้อปปิ้งช็อปแชทได้ค่ะช
ชอบมากนอกจากลำไยแห้งนะคะเมื่อกี้ก็ไปช็อปแชปแล้วเจอร้านลำไยสดมาก็เลยซื้อมาแล้วก็เมากับป้าว่าปีนี้ลูกเล็กเขาบอกว่าใช่ๆปีนี้มันค่อนข้างแรงลูกมันเล็กๆนิดนึงแล้วก็ตอนนี้เป็นต้นฤดูก็จะหวานแบบหวานกำลังดีแต่ถ้าจะเอาหวานมากๆต้องมาช่วงสิงหาแต่ว่าปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาจะออกเต็มแล้วค่ะลำไยหวานกำลังดีปกติลำไยบางที่กินแล้วมันจะแบบแสบอย่างเงี้ยแต่อันนี้ดูว่าหวานแบบหวานแบบละมุนอะละมุนมากๆแล้วก็เนื้อนุ่มค่ะกรอบอ่อนๆถ้ากินหนูกินหมดพวงไปเดียวใช่ไหมแล้วมันหวานมากหนูก็จะรู้สึกผิดแต่อันนี้ถ้าหวานกำลังดีอย่างนี้หนูกินหมดพวงหนูก็ยังไม่ค่อยรู้สึกผิดเพราะหนูว่าอุ้ยหวานละมุนเลยค่ะแม่แต่ร้อนในนะแต่ร้อนในมาตลอดไม่ว่าจะหวานอะไรก็ร้อนค่ะแต่ตอนนี้ร้อนแบบไม่ใช่แค่ร้อนในอากาศข้างนอกก็ร้อนค่ะแต่นั่นแหละเข้ามาลำพูนต้องลองลำไยค่ะและร้านต่อไปค่ะเป็นร้านชาที่เมื่อวานได้มากินแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยอร่อยจังแต่น้องอยู่ระหว่างเชียงใหม่ลำพูนติดๆกันนะทุกคนอยู่ตรงขอบเลยที่แม่ดีให้ติ๊งติ๊งเออแต่รู้สึกอร่อยมากอยากถ่ายก็เลยวันนี้ก็เลยขับบอกพี่ต่อขับมาสิตอนนี้ค่ะลงไปเลยค่ะทุกคนก็ถึงแล้วค่ะวันนี้พอดีทางเจ้าของร้านค่ะคุณคิมเขาบอกเขามีชาตัวใหม่จากญี่ปุ่นที่เป็นแบบเป็นชาเขียวจะเป็นเลนชาที่มันแบบมันมีกลิ่นฟลาวเวอร์โทนที่มันค่อนข้างแปลกอยากให้ได้ลองชิมขอบคุณค่ะลองชิมค่ะไม่เหมือนชาเขียวจริงๆด้วยอ่ะเป็นชาเขียวที่ค่อนข้างหวานชัดมากทุกคนอร่อยแล้วก็แบบความขมแทบไม่มีตอนแรกเห็นพี่เขาใส่เยอะมากคิดว่าแบบจะขมกว่าไม่ค่อยขมมันเป็นแบบแนวขมมันอ่อนแล้วมันหวานแบบฉ่ำอ่ะเค็มใช่มันเป็นหวานเค็มทุกคนลืมบอกหวานแล้วก็มีเค็มแล้วอูมามิค่ะแล้วก็ทุกคนต้องคือลงไปก่อนแล้วนิดนึงแบบมันขึ้นนิดนึงหอมเออแปลกดีไม่คิดว่าชาเขียวจะมีโทนนี้ปกติถ้าเค็มมันค่อนข้างอูมามิชัดๆอันนี้มันแบบเค็มแล้วก็หวานนิดนึงอร่อยมากตัวต่อไปค่ะเป็นตัวที่กินเมื่อวานแล้วชอบมากก็คือตัวเซเรมอนี่เกรดที่เป็นมัทฉะเนาะกินกับตัวบวยที่พี่เขาหมักเองแล้วกินกับน้ำผึ้งป่าอร่อยมากจนถึงต้องกลับมาถ่ายเลยค่ะนี่ค่ะคนสวยขาชาเขียวเขาไม่ขมมากทุกคนมันจะเป็นขมน้อยๆฝาดๆแล้วก็กินกับตัวบวยที่มันออกเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็ตัดหวานหอมจากน้ำผึ้งป่าอีกเลเยอร์หนึ่งก็รู้สึกว่าเวลาเข้าจมูกมันแบบมันหลายโทนดีทั้งแบบมันๆจากชาเขียวแล้วก็กลิ่นบวยกลิ่นน้ำผึ้งอร่อยมากกลิ่นน้ำผึ้งมาทีหลังแต่ว่าแบบมันจะอ้วนๆไปในจมูกชอบมากค่ะทุกคนรู้สึกว่าเป็นน้ำอร่อยยามบ่ายของบิมบิมที่ถูกต้องถ้าขับมาจากเชียงใหม่ก็อาจจะ30นาทีอะแต่คุ้มค่านะอร่อยนะแล้วจริงๆที่ร้านนี้นะคะมีชาหลายตัวมากๆๆๆๆๆสามารถมาสอบถามทางเจ้าของร้านได้เลยทางพี่ขิมว่าแบบอยากกินประมาณไหนประเภทไหนเนี่ยพี่ขิมก็จะเอามาขายทุกคนได้เองค่ะทุกคนค่ะสามารถคุยกันได้ค่ะแต่ทางนี้ชอบเนี่ยบวยมากมันหอมแบบหอมเล่าๆหน่อยอะหรือฉันขี้เล่าแต่ว่าฉันว่าชอบมากเราชิ้นบวยนะคะนอกจากอยู่ในไม้ตรงข้างล่างในแก้วอ่ะพี่เขาจะผสมมาเป็นแบบเหมือนบวยที่แกะไม่ดอกเรียบร้อยแล้วมันก็เวลากินก็จะมีเนื้อบวยอยู่ด้วยอร่อยแนะนำค่ะขับมากินค่ะที่ร้านคามค่ะอ๋อแต่ร้านคามนะคะจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ศุกร์เปิดบ้างให้เปิดบ้างเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้โทรมาเช็คกับพี่เขาได้ค่ะถ้าใครอยากจะมาแต่ว่าชาอร่อยจริงอย่างพี่เขาเน้นแบบเป็นชาไทยก็มีเยอะมากลองมาได้ค่ะถือว่าเป็นตัวจริงเรื่องชาที่เชียงใหม่ลำพูนค่ะและอีกหนึ่งร้านลำพูนที่อยากจะแนะนำทุกคนเพราะว่ากินเมื่อวานแล้วก็ชอบตรงนี้ได้ขับมาถ่ายที่ลำพูนอีกรอบหนึ่งนั่นคือร้านกะเหลาหมูทอดนะคะทุกคนคะรู้สึกว่าแบบหมูร้อนๆกับข้าวเหนียวและน้ำพริกมันแบบโอ้มันอร่อยก็เลยมาถ่ายค่ะทุกคนคะตอนนี้ค่ะไปต่อคิวค่ะเพราะร้านเขาดังมากมีคิวเมื่อวานวันเสาร์อาทิตย์มั้งคิวยาวมากรอไป15-20นาทีอะไปตอนนี้ไปค่ะไปนั่งรอข้างในกันและใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่ขับมา40โลเพื่อกินค่ะชอบมากน้องเป็นหมูหมักเกลือหมักซอสที่กระดิ่งหนูชอบแบบแรกแบบมันน้อยแบบแรกหอมกระเทียมมากในเขาแล้วก็เค็มนัวหน่อย
อร่อยมากชอบความกลิ่นกระเทียมอ่ะที่มันหมักอยู่ในหมูอ่ะอร่อยแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบมันน้อยก็คือเนื้อนุ่มค่ะอร่อยค่ะไอเลิฟเป็นมันน้อยที่ทอดได้พอดีไม่แห้งเลยแม้แต่นิดเดียวต้องกินคู่กับน้ำพริกน้ำพริกก่อนเนี่ยมันไม่เผ็ดเกินไปหอมพริกมีความแจ่วเบาๆเฮ้ยชอบมากต่อมากินชิ้นมันชิ้นมันก็จะเป็นชิ้นที่เหมือนติดซี่โครงนิดนึงนะทุกคนตรงด้านบนจะเป็นกระดูกอ่อนตรงนี้จะเป็น3ชั้นนะทุกคนเป็นส่วนแบบนั้นถ้าสังเกตแล้วเขาจะตัด3ขาตลอดเลยรู้สึกว่ามันกินง่ายมั้งส่วนตัวนะเมื่อวานกินก็รู้ว่าอร่อยดีเนี่ยพอติดมันใช่ป่ะตรงหนังก็จะเด้งมากพอตรงมันก็หอมอร่อยนุ่มจริงๆติดมันหรือไม่ติดมันก็อร่อยทั้งคู่เพราะว่าเขาบอกพอดีเค็มทั้งเกลือเค็มทั้งซอสชอบค่ะนัวและด้วยความที่เขาหมักมาเค็มใช่ไหมเขาก็ต้องกินแหนมกับผักค่ะทุกคนผักกับน้ำพริกก็ดีมากตัดไขมันหมูได้เพอร์เฟกต์คุ้มไหมคะขับรถมาคุ้มไหมคะขับรถมาต้องถามคนขับค่ะว่าคุ้มไหมคะขับรถมาน้องบิ๊มเป็นคนนั่งบิ๊มก็ว่าคุ้มเลยเพราะบิ๊มกินสองวันติดมันก็แฮปปี้ชอบมากรู้สึกว่าเป็นหมูทอดที่ตามหาเพราะอย่างตัวที่ไม่มีมันอ่ะเขาทอดได้ไปแห้งเลยจริงๆทุกคนแล้วเนื้อมันไม่กระด้างมันมีความนุ่มอยู่ข้างในอ่ะรู้สึกว่าเออชอบสิ่งนี้มากแล้วอีกอย่างนึงคือเพราะมันร้อนมากๆเลยแหละเป็นร้านดังก็เลยทำให้แบบพอร้อนๆเลยได้กินเลยอ่ะรักนะคะจ่าดาวหมูทอดลำพึงและนี่ค่ะก็คือทริปฟินแลนด์เชียงใหม่ปี2024ค่ะทุกคนค่ะใช่ไหมใช่ถูกต้องค่ะ2517เนื้อฝากทุกร้านด้วยนะคะทุกคนคะฝากอุ่นหนุนน้องๆเลยค่ะน้องอร่อยทุกคนใช่ไหมคะอร่อยมากจริงๆทริปนี้ก็ไม่แพ้ทริปที่แล้วนะใช่ไปแล้วไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันรอบหน้าค่ะจะไปไหนคิดถึงมิมี่แหละนะคะสวัสดีค่ะ40กิโลมันก็ไม่อะไรกับใจหรือเปล่าเราก็ต้องมาค่ะอร่อยแบบความเค็มตัวที่ไม่ติดมันเลยไม่ใช่สามชั้นนะมันก็ยังนุ่มนะไม่แข็งเลยเป็นแบบยังไงดีกัดก็ขาดเลยอย่างเงี้ยอร่อยแล้วว่าน้ำพริกเขาอ่ะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าน้ำพริกหนุ่มคืออร่อยมากแบบกินกับหมูกินกับข้าวเหนียวคือเข้ามากทุกอย่างแบบตัดรสกันดีมากๆเข้ากันค่ะใครมาเชียงใหม่แล้วมีเวลาว่างก็ขับมาลำพูนเขาเปิด6 โมงเย็นนะเขาปิดแบบดึกอ่ะ3-4-5 ทุ่มเลยอย่างเงี้ยใครมีเวลาแบบอยากจะลองกินแบบหมูทอดแบบมีเวลาชิลๆก็ลองขับมาค่ะ40 นาทีอร่อยค่ะ